ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเท้าจอนนี่ครับเสี่ยวอยู่เมืองท่าแขกจะไปหาปลาอยู่ใกล้ๆภูเขาครับเป็นภูเขาหินเหล็กไฟนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันนะครับโคตรลื่นเลยนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นฝายเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำเป็นคูกั้นน้ำนะครับอยู่ด้านหน้าของภูเขานะครับอันนี้ภูเรียกไฟมันจะอันนี้ก็เป็นภูเรียกไฟป่ะตัวนี้นี่เหรอโอ้นี่อันนี้ว่าแน่มาเห็นอันนี้จะเป็นภูเรียกไฟเด้อครับเรามองจากนครพนมก็เห็นเนาะภูเรียกไฟเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมภูมิใจจากแม็กโครซิตี้ครับวันนี้ก็มาดูวิถีชาวบ้านของชาวลาวนะครับเซียนหาปลานะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองท่าแขกแขวงขม่วนสปป.ลาวนะครับด้านหลังผมก็เป็นวิวภูเขานะครับเป็นภูหินเหล็กไฟนะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมไอ้ภูเขานะครับส่วนด้านหลังของผมก็จะเป็นฝายน้ำล้นนะครับฝายชลประทานก็จะมีชาวบ้านว่างจากงานช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับมาหาปลากับประวานแห่ดำน้ำหาปลานะครับนี่ครับมาเลเก้าก็เป็นเบ่าจอนนี่ครับเป็นเซี่ยวกันครับเป็นเซี่ยวอยู่ท่าแขกครับเป็นพนักงานขายขนมขายเครื่องทำขนมนะครับวันหยุดก็ออกมาหาปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้มีการดำน้ำพร้อมบ่มีการหมุนน้ำพร้อมบ่นี่ครับเบ่าจอนนี่กับแรชวานเฮเอาปลาครับสังเกตดูครับเห็นนะครับพรานหาปลาของท่าแขกนะครับจวานเฮแล้วก็จะใช้แว่นตาในการดำน้ำเพื่อไปงมปลานะครับบรรยากาศนะครับวิธีชาวบ้านของชาวบ้านท่าแขกนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าป่าเข้าดงนะครับมาหาปลาครับส่วนลายอยู่นี่มันเป็นปลายางส่วนลายนะเล่นนิดเลยอันนี้น้ำมันน้อยไปยังปลากระดืดป่ะปลากระน้ำมันน้อยหนูก็มีปลาจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ำที่ไหลแล้วก็ลึกแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโขดหินนะครับหวานแห่ไปปุ๊บบ่าวเจ้านี่ก็จะลงดำน้ำนะครับเพื่อส่องดูปลาในแห่นะครับเห็นแล้วบ่าวเจ้านี่บอกว่าได้ปลาแล้วสงสัยจะได้ปลาตัวใหญ่นะครับบ่าวเจ้านี่ดีใจมากโอ้ได้ปลาแล้วใช่ปลาครับปลายังนี่ปลานิ่นบ่เอาที่ตรงนี้ดึงเอาที่ทุ่งนี่ดึงนี่นะครับปลาในกระเป๋ากางเกงนะครับได้มาปลาธรรมชาติเนาะได้สามตัวได้ยินแล้วเหรอโอ้หลายบ่เลือกบ่ครับเลือกบ่คนลูกไปได้บ่เลือกบ่เขี้ยนี่แหละโอ้ได้อยู่เนาะมันกันน้ำอยู่ได้ยังว่ากองยาวบ่ล้มวะอันนี้เห็นไหมมันล้มมันแล้วมันพลาดบ่ยังพลาดเลยโอ้แล้วบุกกามาอีกบุกกามาแล้วนี่ครับได้ปลา4ตัวครับเอาปากกามายาปลาเออเก็บขาทําได้ปลา4ตัวครับปลาเป็นปลานิลครับปลานิลธรรมชาติครับนะอ๋อโคตรเหี่ยงทุ่งเหี่ยงเฮามาจะปลาใส่ดิ
วันนั้นมีอันตกใส่ป่านะโอ้เป็นตกหลุดแล้วบ่ตักป่านเท่าไหร่เด้อเดี๋ยวอย่างดังไปเด้อครับเรามาลุ้นกันว่าบ่าวเจ้านี่หวานแหลูกนี้จะได้ปลาหรือเปล่าครับมาดูกันครับตอนนี้ผมเดินลงน้ำเลยนะครับน้ำก็ประมาณหัวเข่าครับจะดำน้ำลงไปดูปลาแล้วก็จับปลาที่อยู่ในแหนะครับเบอร์9ครับเบอร์9โรนัลโดเบอร์9ครับครับเสียนหาปลาครับการหาปลาดำน้ำหาปลานะครับมีวะรอบนี้ไม่ได้ครับชุดนี้เห็ดตัวปลาป่ะเห็ดปลาเลยจะพวกวิธีการหว่านแหก็ผ่านคนหาปลาก็จะดำน้ำก่อนนะครับถ้าเห็นตัวปลาถึงจะหว่านแหนะครับที่เขาดำไปนะครับดำใต้น้ำครับดำให้ดูว่าจุดไหนมีปลานะครับพอเห็นปลาปุ๊บเขาก็จะหว่านแหนะครับนี่คือวิธีการหาปลาของเขานะครับมันมีเลยป่ะตัวใหญ่ครับเยอะเท่าฝ่ามือวานี่แหละปลายังไงจักโอ้สีลายงามเนาะนี่ครับได้พอปิ้งเลยครับได้ปลาเมื่อปิ้งเรามาเลี้ยงเอาบ่อพับนิ่งเอาบ่อเดี๋ยวลงมาจากเทือกเขานะครับภูเขาเป็นภูหินเหล็กไฟนะครับอยู่เมืองท่าแขกเมืองทั้งหมดสปป.ลาวนะครับธรรมชาติช่างธรรมชาติสร้างมาปลาใหญ่หลายกันละครับปลาจิ้วดับไหลแห้งใหญ่เอาบ่อทันเนาะ
ไปแล้วฮ่าได้เร็วครับเองปลาประมาณ10ตัวแล้วครับพอดีปิ้งเลยครับนี่ครับปิ้งกินกับเจียวครับเจียวมะกอกแซ่บพอขึ้นมาโทรหาหมูก่อนนะเสาร์อาทิตย์ติดมาหาปลาตลอดเลยเปล่ามาประจำเหมือนเนาะมาผู้เดียวนี่นะผู้เดียวกับปลาเฮ็ดโทรหาแล้วก่อนยังจะมาฮ้อนแล้วเขาบุกทางเข้ามาอีกแล้วปลาย่างกันนี่ปลากีลาบปลากีลาบขี้มันลาบไปเด้ปลากีลาบปลาเด้โอ้แม่นขี้ลาบปลากีลาบครับก็เป็นวิธีชาวบ้านของเมืองท่าแขกเขื่อนข้ามวนนะครับเป็นคนไทยบ้านนะครับเป็นคนในเมืองท่าแขกนะครับออกมาหาปลาตามบ้านนอกนะครับมาดำน้ำหาปลานะครับวันเห็นลงปุ๊บก็หาปลาปั๊บตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็ได้ปลาเยอะมากนะครับโซเน่นี่ครับได้เลยครับ1ตัวครับมาเลยครับมาเลยครับหวานแหนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีคนมาหาปลาเยอะนะครับเป็นช่วงฤดูฝนตกดินนะครับช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็จะมีคนมาหาปลาเยอะมากวันนี้ครับผมภูมิใจจากวิทยุซิตี้ก็มาดูบรรยากาศนะครับมาเป็นพิธีชาวบ้านโอเคครับหาปลาครับมาเนี่ย9ครับทีมแชมป์ลูกนะครับแชมป์ลูกประเทศเราความของคนเราคือการหาปลาครับคือการหาอยู่หากินนะครับนี่เป็นวิธีดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณนะครับก็คือชอบหาปลาครับผู้คนแถวนี้ก็ชอบหาปลามากครับความเชี่ยวชาญของเซียนหาปลาครับจะดำน้ำก่อนคือจะดำน้ำไปดูว่าจุดไหนมีปลาครับถ้าจุดไหนมีปลาเขาก็จะรีบหวั่นแหลงไปครับ